สวัสดีค่ะคลิปนี้มุมเกษตรจะมาปลูกว่านแร้งคอดำนะคะหรือว่าพญาแร้งคอดำหรือว่าพญาแร้งคอแดงนะคะก็หลายชื่อก็เป็นตัวเดียวกันนั่นแหละนะคะแล้วก็ทีนี้เดี๋ยวมุมเกษตรจะมาผ่าหัวว่านให้เราดูนะคะว่าภายในของเขาเนี่ยเป็นยังไงนะคะจะเหมือนว่านแร้งคอเผือกหรือว่าจะเหมือนว่านตัวอื่นๆไหมนะคะเดี๋ยวเราไปตามกันเลยค่ะตามดูกันเลยเนาะเริ่มต้นเลยเนี่ยมุมเกษตรจะต้องเอาหัวว่านหัวเล็กออกก่อนนะคะแล้วก็ปลูกหัวใหญ่ก่อนนะคะสำหรับหัวใหญ่เนี่ยใครที่จะปลูกทั้งแบบนี้เลยก็ได้นะคะหรือว่าใครที่จะแยกเขาออกมาปลูกต่างหากก็ได้นะคะการขยายพันธุ์ว่านแร้งคอดำเนี่ยสามารถที่จะขยายพันธุ์ด้วยการแยกหน่อแบบนี้นะคะหรือว่าใครที่อยากจะทำจำนวนเยอะๆในเวลาที่อันรวดเร็วนะคะก็สามารถที่จะใช้วิธีการผ่าหัวได้นะเดี๋ยวมุมเกษตรจะผ่าหัวแล้วก็เอาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะไปพร้อมๆกันเนาะลักษณะหัวของเขาเนี่ยก็จะเหมือนกับหัวหอมนะคะแล้วก็เขาจะมีใยเหมือนตัวแร้งคอเผือกนะคะก็เขาเป็นไม้ตระกูลเดียวกันนะคะก็จะมีเป็นใยๆแบบนี้นะคะถ้าเกิดว่าเขาไม่มีใยเนี่ยแสดงว่าไม่ใช่แร้งคอเผือกหรือว่าแร้งคอดำนะคะแร้งคอเผือกกับแร้งคอดำเนี่ยจะต้องมีเป็นใยๆแบบนี้นะคะเขามีสรรพคุณทางยาด้วยนะคะแล้วก็เป็นว่านมงคลนะคะเขาเชื่อว่าเป็นว่านคงกระพันชาตรีนะคะซึ่งมุมเกษตรก็ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงแต่ว่าหาข้อมูลแล้วมีบางคนนะคะที่เขาจะบูชาด้วยการเวลารดน้ำเนี่ยจะต้องแบบท่องอิติปิโสหรืออะไรสักอย่างของเขานี่แหละนะคะซึ่งถ้าใครที่นิยมที่จะปลูกเพื่อที่จะบูชาอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะไปหาข้อมูลได้เนาะแต่สำหรับใครที่ปลูกเพื่อที่จะขายต่ออะไรเงี้ยก็มาดูคลิปของมุมเกษตรเนาะเราจะได้รู้ว่ามีวิธีการขยายพันธุ์ยังไงกันบ้างนะคะหลังจากนั้นเราก็เลือกกระถางไซส์ขนาดใหญ่หน่อยนะคะรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะครึ่งกระถางใส่ดินลงไปสัก2/3เกือบ2/3นะคะน่าเป็น5เขาเรียกว่า3/5นะคะแล้วก็ใส่ดินลงไปนะคะแล้วก็วางหัวว่านลงไปแบบนี้นะคะเวลาที่เราเลือกกระถางเนี่ยควรที่จะเป็นกระถางทรงสูงนะคะถ้าทรงสูงได้ก็จะดีของมุมเกษตรไม่มีก็จะใช้กระถางประมาณนี้นะคะแล้วก็ความกว้างของกระถางเนี่ยต้องอย่างน้อยนะคะสัก2นิ้วเพราะว่าหัวว่านของเราเนี่ยใหญ่มากเนาะเราวางว่านไว้ตรงกลางเนี่ยจะต้องเหลือขอบกระถางสัก2นิ้วนะคะเพราะว่าหัวว่านนี่ใหญ่มากนะคะจากนั้นเราก็เติมดินลงไปนะคะโอ้ลืมไปมุมเกษตรจะต้องใส่เป็นยากันแมลงนิดนึงนะคะเพราะว่าพวกว่านเนี่ยจะมีพวกหนอนมารบกวนนะคะถ้าใครที่มีพื้นที่ดินดีๆนะคะสามารถที่จะปลูกลงแปลงลงดินได้เลยนะคะแต่ถ้าใครที่จะปลูกไว้โชว์ปลูกไว้ประดับเนี่ยก็สามารถที่จะปลูกใส่กระถางสวยๆแต่งเอาไว้แต่งบ้านแต่งสวนก็ได้นะคะสำหรับพญาแร้งคอดำนะคะใบเขาสวยนะคะใบเขานี่สีเขียวสดนะแล้วก็โคนของเขาตรงนี้เนี่ยจะเป็นสีแดงๆต่างจากแร้งคอเผือกตรงที่แร้งคอเผือกเนี่ยตรงนี้จะไม่เป็นสีแดงนะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะการปลูกก็ง่ายๆนะคะเราก็ปลูกอย่าฝังเขาจมดินนะคะฝังเขาแค่นี้พอนะคะอย่างมากก็ถึงแค่คอของเขาก็พอนะสำหรับใครที่อยากจะปลูกเขาให้ลึกๆ ก็ฝังถึงแค่คอตรงนี้เนาะแต่ถ้าใครที่ไม่ซีเรียสในเรื่องของการปลูกก็ถึงแค่ไหล่ของเขาก็พอนะคะถ้าเกิดว่าเขาจมลึกเกินไปเขาอาจจะเน่าได้เนาะโอเควางให้ตรงๆแค่นี้ก็พอนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาผ่าหัวว่านให้เราดูนะคะว่าข้างในเขามีอะไรบ้างนะคะเป็นยังไงนะสำหรับหัวว่านเล็กๆพวกนี้เนี่ยใครที่จะเอาไปปลูกทั้งหัวก็ได้นะคะแต่ถ้าใครที่อยากจะทำจำนวนนะคะเราก็จะมาทำการผ่าหัวให้ดูนะคะว่าเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะผ่าหัวแล้วก็เอาเขาไปชำนะคะเราก็ตัดคอของเขาทิ้งไปเลยนะคะเวลาเราตัดเนี่ยเขาจะมีเป็นใยๆแบบนี้นะคะเหมือนแร้งคอเผือกนะคะเห็นไหมเขาจะมีเป็นใยๆเหมือนใยบัวนะคะแล้วเวลาที่เราลอกกาบของเขาเนี่ยเขาก็จะมีเป็นใยๆแบบนี้เห็นไหมเขาจะมีเป็นใยๆแบบนี้นะพวกพญาแร้งคอดำแร้งคอเผือกนี่นะคะจะแตกต่างจากว่านพลับผึ่งทั่วๆไปนะคะเดี๋ยวจะผ่าดูเนื้อของเขานะคะว่าเป็นยังไงนะนี่นะคะ
เนื้อของเขาจะมีเป็นใยๆแบบนี้นะคะเขาว่าสามารถที่จะเอาไปดองเหล้าได้เพื่อที่จะแก้โรคอะไรนะกระสายนะคะปวดเนื้อปวดตัวนะคะแต่มุมเกษตรยังไม่ศึกษาว่าเขาต้องดองกี่วันยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลก็สามารถที่จะคอมเมนต์แบ่งปันกันได้นะคะเนื้อในเขาจะเป็นเหมือนหอมหัวใหญ่เลยนะคะแต่ต่างกันตรงที่เขาจะมีใยแบบนี้เนาะเป็นไม้ตระกูลพลับพลึงว่านสีทิศแต่ว่าในกลุ่มของพลับพลึงกับว่านสีทิศเนี่ยเขาจะไม่มีใยแบบนี้นะคะเนื้อของเขาจะกรอบๆเหมือนกับหัวหอมทั่วไปนะคะแต่ว่าตัวนี้จะมีเป็นใยนะคะเราสามารถที่จะผ่าเขาเพื่อที่จะทำจำนวนได้นะคะเดี๋ยวมุมเกษตรจะผ่าให้ดูนะคะผ่าเป็นกี่ส่วนก็ได้แล้วแต่เราเลยนะคะหัวนี้ค่อนข้างที่จะแบนนะคะมุมเกษตรจะผ่าแบบนี้นะเขาจะผ่ายากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขามีเป็นใยนะคะเราผ่าเวลาเราผ่าเนี่ยก็คือตรงนี้จะมีเป็นแกนนะคะส่วนข้างบนจะเป็นกาบกาบที่เป็นชั้นเป็นชั้นนะคะเราผ่าเนี่ยเราต้องผ่าให้ติดแกนของเขาไปด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาจะไม่ติดนะคะเขาจะเหี่ยวแห้งไปนะคะเนี่ยเวลาเราผ่าเราจะต้องติดแกนตรงนี้ไปด้วยนะเขาถึงจะติดนะคะผ่าเป็นกี่ชิ้นก็ได้นะคะ6ชิ้น8ชิ้น4ชิ้นแล้วแต่เลยนะคะเราก็พิจารณาเอาว่าสามารถที่จะผ่าเขาแบบไหนได้บ้างนะเราก็ผ่าเลยเนาะในส่วนของรากพวกนี้ให้เราตัดทิ้งไปเลยนะไม่ต้องเหลือนะคะเหนียวนิดนึงนะเพราะว่าเขามีใยอยู่นะคะลอกกาบพวกนี้ทิ้งไปก็ได้นะหรือว่าใครที่จะไม่ลอกก็ได้แล้วแต่หรือใครที่จะเอาไปล้างทำความสะอาดก่อนที่จะเอามาผ่าก็ได้นะคะใครจะผ่าแค่4ชิ้นแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะไม่จำเป็นว่าต้องผ่าเล็กๆนะคะหรือว่าใครที่บอกโอ้ชิ้นนี้ใหญ่เกินนะคะสามารถที่จะอยากจะผ่าเป็นอีกชิ้นหนึ่งก็สามารถทำได้เช่นกันนะคะเรายิ่งผ่าเยอะเรายิ่งได้จำนวนเยอะเพียงแต่ว่าเราต้องใช้เวลาในการเลี้ยงเขานานหน่อยนะคะกว่าที่เขาจะโตเพราะว่าเราผ่าเขาไปเนี่ยเขาก็จะเกิดออกมาเป็นต้นกล้าต้นเล็กๆนะคะเราต้องอนุบาลเขาไปอีกสักปี2ปีนะคะกว่าที่เขาจะมีดอกนะคะนี่นะคะหลังจากที่เราผ่าเขาเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอามาฉ่ำให้เพื่อนๆดูนะคะเราก็หาเป็นรองก้นกระถางด้วยมะพร้าวสับนะคะหรือว่าใครที่จะใส่เป็นฐานก็ได้นะตรงนี้นะคะเราก็ใส่ดินลงไปสักครึ่งหนึ่งนะคะ3ใน4นะ3ใน5นะคะจากนั้นใส่เป็นออสโมโคสนะใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะตรงนี้ยากันแมลงนิดหนึ่งนะคะไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะจากนั้นใส่ดินให้เต็มโอเคเราก็จะเอาส่วนที่เราแยกไว้เนี่ยผ่าไว้เนี่ยมาชำนะคะใครที่จะชำถี่ๆก็ได้ห่างๆก็ได้นะถ้าถี่เนี่ยเราต้องหาเวลามาแยกเขาไวหน่อยนะคะแต่ถ้าห่างๆเนี่ยก็จะให้เขาอยู่แบบนี้ไปนานๆเลยนะคะทำโดยการเอาส่วนของส่วนที่ติดกับแกนของเขาเนี่ยชำลงไปนะคะส่วนยอดเนี่ยให้อยู่ด้านบนนะคะถ้าเกิดว่าเราชำผิดเขาก็จะไม่ติดนะคะตรงนี้เรียบร้อยแล้วเราก็ใส่ดินเพิ่มลงไปนะคะเพื่อที่จะเติมช่องว่างที่เราชำแล้วเขาก็บุ๋มไปนะคะขอสักนิดหนึ่งนะเดี๋ยวเขาก็จะแตกใบแล้วก็เกิดเป็นต้นกล้าเล็กๆออกมานะคะแล้วเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งนะคะอย่าลืมเขียนแท็กนะคะวันที่ที่เราชำเขานะคะแล้วก็ชื่อของเขาเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวเราจะได้ไม่ลืมนะคะแหลงคอดำนะคะแล้วก็วันที่นะคะ 28/04/64 นะคะฝากเอาไว้นะคะแล้วก็เดี๋ยวมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะว่าเขาแตกหน่อออกมาเป็นยังไงต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่นะคะโอเคค่ะแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการปลูก
ว่านพญาแร้งคอดำนะคะง่ายๆแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวยังไงถ้าเขาเจริญเติบโตไปในทางที่ดีขึ้นนะคะสวยขึ้นมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะสำหรับการผ่าหัวแบบนี้เนี่ยติด 100% แน่นอนนะคะเดี๋ยวยังไงมุมเกษตรจะมาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ